วันนี้เห็นเขาซ้อมมาตอนเย็นแล้วก็เหมือนร้องก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็เอาแน่ไม่ได้พอเสียงหนักๆทีไรอ่ะเสียงมันก็จะเพี้ยนประแดดประแดดไปแต่ว่าถ้าร้องเบาๆหมายถึงว่าเหมือนบางครั้งเขาดูไม่ตั้งใจร้องอ่ะก็จะดีเกรงเนาะเวลาเอาจริงเอาจังอะไรเกรงทีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันวีคนี้นัดต่อเป็นคนสอนโซ่ค่ะก็เมื่อวันอังคารก็รู้สึกว่าจะอัดเต็มที่เพราะรู้ว่าโดนทำโทษก็เลยแบบเต็มที่ใส่หมดพิเศษใช่แทบจะไม่ได้ดูไบรท์เลยมั้งใช่ใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าวันพุธเราดูไบรท์ได้ดูทรมานมากแต่ว่าเด็กๆเขาออกแบบท่าเต้นของเขาเองหรือเปล่าเรียนเองไม่ถึงท่าเต้นของอย่างเงี้ยของโซ่เนี่ยเห็นว่ามันเหมือนมีอุปกรณ์มันเหมือนต้องดึงเสื้อทำอะไรต่างๆหลายอย่างที่เห็นตอนซ้อมมีบทเขาใช่ไหมคะมีบทเห็นเหมือนจะเล่นเป็นเนิร์ดก่อนเนี่ยจะใส่กางเกงสูงแล้วค่อยๆดึงกางเกงลงปรับเสื้อผ้าใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งทางครู acting มันเป็นคนวางใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นเหมือนคิดเรื่องแต่ว่าโซ่เนี่ยอยู่กับพี่บิวค่ะแต่ว่าเห็นวันนั้นนะพี่น้อต่อมาบอกว่าพอตอนแรกเป็นเนิร์ดก็เลยร้องแบบเนิร์ดมันเลยไม่เพราะไอตอนช่วงที่เป็นเนิร์ดนะคะคือเลยกลายเป็นว่าเอาไอคาแรคเตอร์เนี่ยไปลงกับเสียงซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องดูต้องว่ายังติดมาหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นน่าจะพี่น็อตโตก่อนที่พี่น็อตโตจะเข้าไปพี่น็อตโตอาจจะแก้เราระดับหนึ่งแต่ในโซ่ก็จะมีปัญหาเดิมๆแต่ว่าดีขึ้นเยอะนะคะไอปัญหาเรื่องที่สมมติว่าวันจันทร์เราก็จะแบบจำเนื้อช้าได้กว่าคนอื่นไอปัญหาเดิมๆที่พูดเพลงก็ยังจะพูดช้ากว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็พูดหลายรอบแล้วแต่ว่าเขาก็ดีขึ้นกับตอนแรกๆที่เราเจอมันอยู่ที่สมาธิอะสมาธิไม่ดีอย่างเดียวเลยอะเขาคุณบิวเคยเล่าหลุดตลอดคุณบิวเคยเล่าบอกว่าแบบเหมือนแบบเขาอยากจะมีสมาธิแต่เขาแบบเป็นเด็กสมาธิสั้นจริงเขาแบบมีตีตัวเองมีแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอย่างนั้นอะลงโทษตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีสมาธิสงสัยต้องเอายาต้องโซนี่ส่งมาให้ได้ลูก